All Member สุขรัวๆแลกลุ้นฟินๆใช้คะแนนเลือกลุ้นรางวัลผ่าน7 App หนึ่งเรื่องใหญ่ของรัฐบาลก็คือเรื่องนโยบาย Digital Wallet นั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการตั้งคำถามแล้วก็ส่งให้ทางกฤษฎีกาเนี่ยนะครับช่วยตีความให้หน่อยว่าการที่จะออกพรบ.กู้เงิน 500,000 ล้านบาทมาใช้ในโครงการนี้เนี่ยมันขัดต่อกฎหมายหรือไม่ล่าสุดนี้ได้คำตอบมาแล้วนะครับว่าไม่ขัดต่อกฎหมายครับดังนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็เลยให้ทีมทำงานนะครับเตรียมศึกษานะครับแล้วก็ที่จะลุยเดินหน้าโครงการนี้ต่อเนื่องเลยครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุถึงความคืบหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตที่กระทรวงการคลังส่งคำถามไปถามความเห็นจากคณะกรรมการกฤษฎีกายอมรับว่าตอนนี้ได้รับคำตอบมาแล้วนะครับตั้งแต่วันที่6มกราคมที่ผ่านมาโดยมีข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นจากนี้ก็คงต้องฟังความคิดเห็นอีกหลากหลายฝ่ายโดยคาดว่าอีก2วันข้างหน้าจะมีการแถลงออกมานะครับว่าขั้นตอนต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรเบื้องต้นกฤษฎีกาไม่ติดขัดอะไรครับมีเพียงข้อเสนอแนะแล้วก็ขั้นตอนที่ต้องไปทำต่อสำหรับกรอบเวลาดำเนินโครงการยังไม่เปลี่ยนแปลงจากนี้ขอให้คณะทำงานได้ศึกษาแล้วก็พูดคุยกันก่อนนะครับคาดว่าไม่น่าจะทันการเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่9มกราคมนี้ครับถ้ามันได้รับไปเมื่อวานนี้นะครับและตอนนี้ก็มีข้อเสนอแนะนะครับข้อคิดเห็นนะครับเราก็ต้องให้ฟังความเห็นจากหลายฝ่ายเดี๋ยวสักวันอีกสัก48ชั่วโมงสัก2วันเนี่ยก็คงมีการถ่ายออกมาว่าขั้นตอนต่อไปทำยังไงครับไม่มีครับไม่มีครับแต่มีข้อเสนอแนะมาเดี๋ยวก็มีขั้นตอนที่ต้องไปทำต่อนะครับยังไม่ทราบเพิ่งได้เมื่อวานนี้ครับเดี๋ยวขอให้ทีมทำการศึกษาแล้วก็พูดคุยกันหน่อยนะครับสำหรับนโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทนะครับรัฐบาลก็ตั้งเป้าหมายว่าจะทำให้ตัวเลข GDP หรือว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยเนี่ยเติบโตเฉลี่ยร้อยละ5นโยบายนี้จะเป็นกลไกสำคัญครับที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเปรียบเสมือนเป็นการปั๊มหัวใจเศรษฐกิจไม่ใช่การสงเคราะห์หรือนโยบายช่วยเหลือคนจนซึ่งเหตุผลที่ต้องแจกเงินดิจิทัลเพราะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจทั่วโลกยังไม่ปกตินะครับทั้งสหรัฐเองก็ปรับขึ้นดอกเบี้ยแก้ปัญหาเงินจีนเองเศรษฐกิจก็เติบโตไม่เป็นไปตามเป้าหมายและยังมีสงครามเกิดขึ้นนะครับระหว่างสงครามอิสราเอลและฮามาสที่มีแนวโน้มมันจะยืดเยื้อด้วยขณะที่สภาพเศรษฐกิจไทยบ้านเราก็ไม่ต่างจากหลากหลายประเทศทั่วโลกนะครับได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มาเต็มๆทำให้ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP ปี2567ทั้ง3ไตรมาสเติบโตต่ำกว่าที่คาดการไว้สิ่งที่รัฐบาลทั่วโลกดำเนินการเหมือนกันก็คืออัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและรักษาเสถียรภาพธุรกิจ SME ด้วยนะครับก็รอติดตามโครงการนี้กันต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ